เงินดิจิตอล 10,000 บาทตอนนี้มันมีข่าวครับคุณผู้ชมว่าที่บอกว่าจะให้1กุมภาพันธ์2567ไม่ทันนะคุณผู้ชมฮะอ้าวตายแล้วนะฮะล็อกเกอร์เป็นสายวัวหรือเปล่าทำไมถึงไม่ทันเรื่องนี้คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังบอกแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับในฐานะที่เป็นประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเนี่ยก็บอกเลยฮะจริงๆแล้วเนี่ยหลังวันหยุดวันนี้เนี่ยพรุ่งนี้เขาจะต้องมีการประชุมถูกไหมคุณผู้ชมคณะชุดใหญ่ซึ่งมีคุณเศรษฐาทวีสินเป็นประธานเลื่อนไปก่อนฮะคุณผู้ชมครับผมแล้วก็รวมทั้งจะประชุมใหม่อีกครั้งนึงก็คือ24ตุลาคมนี้ซึ่งตอนนี้คุณจุลพันธ์บอกว่าจะแจกเงินที่ต้นมันติดปัญหาหลายเรื่องและมีความเป็นห่วงเรื่องกรอบเวลาเพราะว่าถ้าหากต้องเลื่อนออกไปเนี่ยพี่น้องประชาชนบางส่วนก็บอกว่าอ้าวในสัญญาว่าจะให้1กุมภาพันธ์ไงฉันก็รออยู่แล้วจะอธิบายท่านนายกยังไงล่ะคุณจุลพันธ์บอกว่าถ้ามันติดปัญหาต่างๆแอปทำไม่ทันระบบทำไม่ทันเงินหาไม่ทันอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าชี้แจงท่านนายกได้ท่านนายกก็คงน่าจะเข้าใจเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นความจำเป็นแต่ก็ยืนยันเลยว่าเอาเป็นว่าไม่เกินไตรมาส1ปีหน้าพูดง่ายๆก็คือไม่เกิน31มีนาคมปีหน้าเนี่ยเงินดิจิตอลได้แน่แจกแน่นะครับผม